เลยมาไปถึง2กิโลนะครับก็มีด่านครับเดี๋ยวผมไปชมนิดนึงว่ามันเป็นด่านอะไรนะครับนะเดี๋ยวขอชมนิดนึงนะก็รถจอดเยอะมากครับนะเอาเห็นเขาทำอะไรกันอันนี้ด่านอะไรครับผมสารเสพติดอ๋อนี่ท่านสารวัตรใช่ไหมฮะผมหัวหน้าด่านหัวหน้าด่านใช่ไหมฮะอ๋อตรวจกันอย่างนี้เลยเหรอครับเขาตรวจครับผมมันถูกต้องไหมครับท่านสารวัตรบัตรปสสีเหลืองครับอันนี้ปสองครับใช่ไหมฮะครับอยู่ที่ไหนล่ะพี่ท่านสารวัตรนะสมพงษ์ชุ่มดีหัวหน้าด่านนี่ก็มีนะไปหาคุยกันอ๋อนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตรวจกันยังไงอ๋อนี่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนผมอยู่ทุกที่ฮะผมอยู่ทุกที่เพราะว่าผมอยู่นางรองครับบุรีรัมย์อยู่นางรองบุรีรัมย์ครับครับผมมาไกลเนี่ยนี่โอ้ผมทำงานทั่วประเทศครับทำงานทั่วประเทศอ๋อนี่เจ้าพนักงานเอ๊ะมันตรวจเที่ยวอย่างนี้ได้เหรอครับมันถูกต้องเหรอครับมันพื้นที่มันแม้พื้นที่มันในป่าเลยฮะดูสิดูนะผมว่าไม่ถูกต้องแล้วก็คนเสพยาบ้ามาชนสายฟ้าหักอ๋อมันไม่เกี่ยวฮะไอ้นั้นก็ส่วนไอ้นั้นฮะมันไม่ได้เกี่ยวอันนี้มาขอความรู้เจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับผมเพิ่งมาอำเภอประสาทแล้วก็มี1ด่านแล้วครับตอนอำเภอประสาทแล้วก็ผ่านมาไม่ถึง2กิโลมีด่านนี่ครับบอกว่าเป็นด่านตรวจสารเสพติดอันนี้เป็นด่านอะไรครับผมด่านอะไรนะโคกนาสามโคกนาสามอ๋อเป็นด่านอะไรครับผมว่ามันกรวยไฟอะไรมันถูกตามกฎระเบียบไหมครับถูกไหมครับไม่มันต้องถูกกฎระเบียบด้วยนะครับใช่ใช่ไหมเออแล้วเนี่ยมาตรวจเที่ยวตรวจปัสสาวะกันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะใช่ไหมเพราะว่าไม่ถูกต้องนะแล้วมันไม่ถูกกฎระเบียบแล้วเนี่ยดูป้ายดิครับมันมองไม่ชัดหรือยังไงใช่1ไม่ชัดแล้วก็ไม่มีไฟแล้วก็ผู้คุมด่านมีมั้ยฮะโอ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมว่าใครเป็นผู้ดูแลด่านครับผู้กับคนไหนฮะชื่ออะไรฮะผมขอความรู้นิดนึงนะครับนี่เป็นตรงโคกเรียกอะไรครับเนี่ยโชคนา3ครับนี่คือป้ายนะฮะตรวจยาเสพติดครับนี่ป้ายตรวจยาเสพติดนะครับนี่รถนะฮะนี่รถเจ้าหน้าที่มีแค่นี้นะครับกรวย3อันแล้วก็รถคันหนึ่งแล้วก็นี่ครับป้ายหยุดตรวจไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านครับไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านมีรถมอเตอร์ไซค์1คันกับป้ายครับนี่ครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็เปิดท้ายรถคันขาวครับน่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วก็ไปตรวจเยี่ยวในป่าท่านเป็นผู้ควบคุมด่านเหรอครับนี่เนี่ยไหนฮะกองพิการอ๋อคุณไปยืนเลยเดี๋ยวรถจะชนนะอ๋อครับครับผมขอความรู้นิดนึงครับขอความรู้นิดนึงตรงเนี้ยป้ายมันไม่ดูแล้วมันไม่น่าจะถูกระเบียบนะครับยืนเรื่องอะไรคุณยืนเรื่องอะไรป้ายอะฮะผมทำงานที่คุณยืนเรื่องก่อนไปอ๋อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไม่รบกวนครับเนี่ยผมไม่รบกวนครับชนไม่ชนครับเนาะไม่เป็นไรครับผมว่ามันไม่ถูกกฎระเบียบไม่มีชื่อผู้คุมด่านเลยครับผมว่าต้องทำให้ถูกนะครับผมเขาจับทุกวันไม่มันจับแต่ว่าตำรวจก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยครับรถมันมาชนรถผมว่าไปวิ่งจับพวกเอเย่นดีกว่าไหมครับไม่ใช่มาจับประชาชนอันนี้มันปลายเหตุแล้วครับผมว่าเนาะคือยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่น่าจะฉลาดอะผมว่าเอาผู้บัญชาเขาสั่งมาไม่ให้ตรวจเยี่ยวนะครับไม่ผู้บังคับบัญชาก็ได้มีหนังสือด้วยจะดูหนังสือก็ได้นะครับผมก็มีคือผู้บังคับบัญชาท่านเนี่ยบอกว่าไม่ให้ตำรวจตั้งด่านตรวจเยี่ยวนะครับนี่คือถ้าท่านว่างั้นเนี่ยผมพูดตรงๆตามกฎหมายเลยแล้วกันนะครับตำรวจไม่ใช่มีสิทธิ์มาตั้งด่านตรวจเยี่ยวนะครับมันไม่ใช่แล้วนะครับนะเพราะว่าเรื่องของเยี่ยวสีม่วงเนี่ยมันเกิดจากสารหลายสาเหตุครับไม่ใช่ยาเสพติดอย่างเดียวครับนะ
ถามนิดนึงครับตั้งแต่ตั้งมานี่กี่ทุ่มครับผมตั้งมากี่ทุ่มครับเดินหนีอย่างเดียวครับข้าราชการนะครับ อ๋อครับผมเนี่ยผมอยู่หลังท่านเนี่ยมันชนก็จะโดนท่านก่อนแล้วโอ้เจ้าหน้าที่ทำไม่ถูกต้องแล้วครับผมว่านะถ้าผมพูดผิดก็ดำเนินคดีกับผมได้เลยครับเพราะผมมั่นใจมากครับนะผมมีหนังสือจากกชน.ครับอยู่ในรถครับอยู่ในรถเอาไปให้ผมดูก่อนไม่ต้องให้ดูก็ได้ท่านก็น่าจะรู้กฎหมายไม่ใช่ท่านก็น่าจะรู้กฎหมายครับไม่ต้องให้ประชาชนมาบอกตั้งเอาตั้งทุกวันแล้วทำตามกฎระเบียบไหมครับคุณไปเอามาให้คุณไม่เอาอย่างนี้ก่อนเนี่ยถูกกฎระเบียบไหมครับคุณไปเอาของคุณไม่ถูกกฎระเบียบไหมครับคุณจะมาหาเรื่องตำรวจเขาใช่ไหมไม่ได้ครับเอ้าไม่ใช่ครับผมมาสอบถามหาความรู้เอาหนังสือคุณมาไม่ก็คุณไม่รู้กฎหมายเหรอผมถามหน่อยฮะกฎหมายยังไงครับแล้วคุณไม่สนใจคำสั่งของเจ้านายคุณเหรอครับแล้วเนี่ยป้ายไม่ถูกเนี่ยผมย้ายดูป้ายทีนึงนะครับผมเนี่ยดูป้ายอีกทีครับดูป้ายสิครับนะเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายนะครับเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยเป็นด่านตรวจเยี่ยวครับพี่น้องครับดูป้ายครับไม่มีชื่อผู้คุมด่านครับไม่มีหากพบผู้กระทำผิดครับนี่ครับไม่มีเลยครับนี่ครับถนนเดชอุดมโชคชัยครับมีกลวยอยู่3อันครับกับป้ายเก่าๆอันนึงครับที่ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับ นะครับผมมาขอข้อมูลความรู้ก็ไม่ตอบครับไม่ตอบครับเดินหนีอย่างเดียวนะมีเจ้าหน้าที่อยู่1 2 3 4นะ4นายนะครับ4นายนะแล้วก็มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานอีก4เอ้าปิดไฟปิดโต๊ะไปไหนแล้วครับเอ้ามืดเลยครับทีนี้เอ้าหายหมดเลยเอ้าไปไหนแล้วล่ะครับนี่โอ้โหตายแล้วครับเหลือแต่ซากครับทีนี้นี่มืดนิดนึงนะครับ ตายแล้วโอ้นี่ครับอยู่บนรถเนี่ยไม่รู้อะไรฮะโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับพี่น้องโอ้นะครับเอาเก็บแล้วล่ะครับเก็บแล้วล่ะครับผมไม่เก็บหรอกครับผมจับตั้งทุกวันไม่นี่เก็บแล้วล่ะฮะผมไปไม่เจอแล้วเอาตั้งทุกวันครับรอครับแล้วไปดูที่ตู้ยาคิดว่าถูกต้องตามกฎระเบียบอย่าพูดไงก็แล้วแต่ผมอธิบายไม่ท่านถูกทำไปเลยครับแต่ผมถามหน่อยว่าถูกกฎระเบียบไหมครับผมว่าประเทศชาตินี้มันจะย่ำแย่เพราะแบบนี้ครับผมบอกเลยเจ้าหน้าที่นะครับทำไม่ถูกตามกฎระเบียบที่สำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชานะครับได้ให้นโยบายมาครับตั้งด่านตรวจเยี่ยวครับลองดูครับนี่มีป้ายหยุดตรวจโอ้โหมีป้ายเก่าๆอันนึงครับตรวจเยี่ยวพี่น้องกับกล้วย3อัน4อัน5ครับ5นะครับเมื่อกี้ผมขับรถผ่านนะครับขับรถผ่านนี่เยอะมากครับคนตรวจเยี่ยวในป่าประมาณสัก 20-30 คนพอผมลงมาปุ๊บพอผมลงมาปุ๊บหายหมดเลยโอ้ยประเทศชาติผมอึดอัดแทนมากเลยประเทศชาตินะครับนี่ฮะประเทศชาติที่ไม่เจริญก็เป็นอย่างนี้ครับผมว่าไปตามจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ๆดีกว่าไหมไปเสี่ยงกับนู่นครับไปวิ่งจับนู่นนะครับนะมีบัตรป.นะป.2นะมีบัตรป.2
ครับพอเมาแล้วขับเนี่ย300กว่าไอ้นั้นมันส่วนไอ้นั้นส่วนความผิดให้ดีคุณให้ดีนะโอเคอ่ะก็ขับผมเนี่ยถึงได้มาตั้งอยู่ตรงนี้มันต้องแยกกันสิครับไอ้ส่วนกระทําผมฟังฟังคนนี้เนี่ยเมาอีก300กว่าขับรถ10ล้อรถทั่วนะครับนะผมไหนครับตั้งแต่มันไม่ใช่ตั้งตรวจยาเสพติดเนี่ยโอเคในผมดูหน่อยอ๋อได้ครับอันนี้เมา300กว่าขับรถพ่วง10ล้อลิมิต300ใช่ไหมครับเขาเกินไม่ให้เกิน50ไม่ครับใช่คุณดูเนี่ยขับรถพ่วงขับรถ10ล้อครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ดูดิเนี่ยเมาขนาดนี้ยังขับรถเหรอฮะเนี่ยเมารถพ่วง10ล้อเนี่ยพอผมถึงมาดูเนี่ยเข้าใจมั้ยพอถึงมาใช่แต่ว่ามันต้องเขาตรวจหมดครับแล้วมันตรวจยาเสพติดตรวจตามพรบจราจรทางบกพ.ศ.22นะครับแต่มันแล้วนี่ช่วงงานสามคุณไปดูนะที่นี่จับยาเสพติดรายใหญ่ไม่รู้กี่รายครับแต่มันต้องทําถูกกฎระเบียบด้วยไม่ใช่เหรอครับคุณฟังให้ดีครับป้ายมีผู้คุมด่านมั้ยครับป้ายผมเนี่ยฟังให้ดีเดี๋ยวคุณพูดให้ฟังก่อนนะป้ายผมเนี่ยผมมีป้ายอีก2อันในฮะอีกอันนึงอีกอันนึงผมอยู่ที่ปกดเก้าผมให้น้อยฟังรถโมชนไฟมันตัดก็เลยย้ายไปที่ป้ายมันไม่แล้วถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่ควรจะตั้งเนี่ยเขาต้องตั้งตรวจทันในจราจรมันไม่ใช่ผมเห็นท่านตรวจเยี่ยวเขาตรวจหมดครับตรวจตามพรบ.จราจรทางบกครับแล้วท่านมีคือไปตรวจเยี่ยวไงผมตรวจยังไงนี่ผมบัตรผมก็มีบัตรเหลืองบัตรเหลืองทีนี้เวลาตรวจเยี่ยวเนี่ยเอาผมรู้บัตรสีเหลืองมีสิทธิ์ตรวจแต่ต้องทำตามให้มันถูกกฎระเบียบด้วยหนึ่งป้ายไม่มีผู้เชื่อผู้คุมด่านผมก็บอกป้ายผมมันชำรุดก็ไม่พร้อมก็อย่าตั้งสิครับไม่ตั้งได้ไงคนเอ้าแล้วถ้าประชาชนไม่มีใบขับขี่ขับรถอ่ะไม่ใบขี่เพราะเมียขับเดี๋ยวก็ปรับตามพรบ.จราจรอ้าวก็นั่นแหละทำไมต้องปรับอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่พร้อมใช่ไหมไม่ให้ขับใช่ไหมคุณสรุปแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่ผมขอความรู้ไม่ขอความรู้ครับคุณคุยกับผมได้ไม่เป็นไรก็นี่แหละขอความรู้อยู่แต่ทีนี้ถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ทำไม่ครบอ่ะคุณจะมาไม่ใช่ผมพูดตามกฎหมายก็ไม่ก็พวกคุณเป็นคนไม่ดีนะคุณขับรถเนี่ยเห็นไม่เมาแล้วขับนี่ผมจับ300กว่าอันนี้ถูกต้องครับนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วคุณเดินทางในวันนี้ผมจะหยุด3วันผมเข้าใจคุณฟังก่อนที่นั่นก่อนแต่วันนี้มันเป็นการมาเห็นมาตรวจเยี่ยวไงคุณฟังให้ดีนะมันคนละกรณีเดี๋ยวคุณจะพึ่งผมจะอธิบายคุณฟังอธิบายวันนี้วันหยุด3วันครับคุณฟังให้ดีนะครับหยุด3วันเนี่ยประชาชนก็เดินทางครับแล้วเนี่ยรถติดด้วยครับนี่รถติดด้วยไม่ติดหรอกครับไม่ติดได้ยังไงฮะดูดินี่ฮะเอ้าเดี๋ยวเขาก็ไปครับนี่ฮะนี่คือการตั้งด่านนะฮะเขาชะลอเข้าด่านเจ้าหน้าที่ครับบอกว่าอำนวยความสะดวกด้วยการเดินทางหยุดหลายวันนะแต่รถติดนะรถติดตรงไหนคุณอันนี้ฮะเมื่อกี้ติดนะติดนะจริงๆรถมันน่าจะวิ่งได้สะดวกเนี่ยฮะก็ขังอยู่เนี่ยแล้วที่คุณนะแล้วมีใบอนุญาตตั้งด่านไหมครับผมตั้งด่านชั่วมันชอบยังไงต้องมีใบอนุญาตมั้ยทุกอย่างขอดูหน่อยได้มั้ยรอนิดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณวนผมไปดูที่ตู้ยามผมไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ด่านนะมันต้องทํางานที่จะอยู่นู่นไงแล้วไม่ทําเลยครับทําเลยไม่เชิญเลยไม่เป็นไรทําเลยผมยืนอยู่นี่ฮะผมอยู่ตรงไหนก็ได้ฮะไม่เป็นไรนี่ทําเลยไม่สนใจผมไม่ใช่คนเดียวหรอกทําอ่ะแต่ผมเอาจริงอ่ะไอ้นี่ไม่ได้ไลฟ์สดอ่ะอันนี้ผมบอกเอาจริงอ่ะผมจะยื่นเรื่องไปที่ปชน.อันนี้ผมสายตรงอ่ะครับผมไม่ได้ถ่ายเอาสนุกอ่ะนี่อ่ะแล้วผมบอกเลยเตรียมทําหนังสือรายงานด่วนนะเตรียมเลยครับผมของแท้ครับประเทศชาติมันย่ําแย่เหมือนแบบนี้ผมบอกเลยทุกวันประชาชนไม่โง่นะครับประชาชนไม่โง่ครับผมบอกให้นะประชาชนไม่โง่ครับช่วยกันนะครับนะฝากเพจด้วยฮะนะนี่ครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ต้องตั้งด่านเพราะว่ารถเมาแล้วขับ300มิลลิกรัมนะชนอุบัติเหตุนะครับรถ10ล้อแต่ผมก็ว่าโอ้สุดยอดมากครับเจ้าหน้าที่ครับแต่มาตั้งตรวจเยี่ยวครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเมาเลยฮะทีนี้ไม่การป้อมปรามเลยแล้วผมคิดว่าเป็นการปลายเหตุมากกว่านะตรวจเยี่ยวแล้วตรวจแล้วมีใบรายงานมั้ยครับไม่ทราบว่าตรวจเจอกี่คนนะวันนี้ตรวจกี่รายฮะอ๋อไม่เป็นไรฮะตั้งด่านนี้ถึง20นาทีเลยแล้วอ๋อเหรอครับเห็นเมื่อกี้รถปิอัพตรวจเยี่ยวเต็มเลยก็ใช่เนี่ยไอ้รถ10รถไล่เดี๋ยวผมรถตรวจเยี่ยวครับงั้นคุณเรียกนะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรครับนี่เจ้าหน้าที่
บ้านบ้านผมอยู่บุรีรัมย์นี่นะอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่ในตัวเมืองครับบุรีรัมย์ครับเนี่ยไปไหนมานี่ไปเดชอุดมไปเดชอุดมผมไปทำงานเดชอุดมครับมาครับครับครับขอบคุณมากครับเอฟจบกันมาจากไหนนี่นั่นแหละผมรู้ว่าทำนักข่าวผมจบม3ที่ไหนจบม3อาชีพปกติทำอะไรอาชีพผมเจ้าของบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจนะธุรกิจทำธุรกิจครับธุรกิจอะไรงานเสริมวันนี้ไม่ผมกำลังดูว่าด่านมันไม่น่าจะถูกต้องนะตั้งทุกวันโอ้ยถ้าตั้งทุกวันก็ผิดทุกวันเลยครับแล้วผมยื่นเรื่องนะผมขออนุญาตยื่นเรื่องแล้วกันเพื่อจะนี่นะถ้าทำถูกทำไปเลยครับครับเดี๋ยวอยู่รุ่นเดี๋ยวจะรุ่นมันต้องทำตามกฎระเบียบมันต้องทำตามข้อกำหนดด้วยนะครับเอาแล้วทีนี้เขาไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้นั่นแหละที่เป็นคนเราอะแล้วทำไมเขาไปไหนกันหมดอ่ะงงอ่ะเอาเหรอครับโอ้หมดเร็วนะครับบอกว่าเพิ่งมาโอ้นะครับตายแล้วนี่นะครับเป็นด่านตรวจยาเสพติดนะป้ายหยุดตรวจนะกรวย5อันนะครับเมื่อกี้ผมขับรถผ่านนะครับรถปิกอัพจอดเป็นแถวเลยแล้วก็เรียงคิวกันตรวจในป่าเลยครับนะซึ่งมันผมดูแล้วไม่น่าจะถูกต้องฮะอันนี้คือสภ.นา3ครับนะถนนปากธงชัยเดชอุดมนะครับนะครับผมใช้เดชอุดมนะตอนนี้ก็เห็นไหมครับเจ้าหน้าที่มีอยู่4นายแล้วก็มีที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็หายครับหายไปในป่าเลยครับหายไปในกลิ่นเมฆเลยเนี่ยไม่รู้หลบไปไหนอันนะครับโอ้เมื่อกี้ดันนะมีดันอีก2เม็ดนะ2กิโลได้ครับอำเภอประสาทแล้วก็ไม่ถึง2กิโลไม่ถึง2กิโลก็มีดันนี้เป็นดันตรวจยาเสพติดโอ้ผมไม่เข้าใจครับว่าดูแล้วไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบผมดูแล้วนะไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบแน่นอน 100% ไม่ใช่แล้วครับนะมั่วแล้วครับเมื่อกี้นะครับมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้หญิง2คนและผู้ชายอีก2คนนะตอนนี้พอผมไลฟ์สดปุ๊บหายเลยนะไม่รู้หายไปไหนบอกน้ำยาหมดน้ำยาหมดผมว่าน่าจะออกความเห็นว่าน่าจะยุติก่อนมั้งครับเนาะเขาเพิ่งตรวจนี่เองวันนี้มาบอกว่าน้ำยาหมดนะโอ้ยมาคลายตัวโอ้ไม่ผมกำลังจะช่วยครับจะช่วยนี่ครับผมเป็นประชาชนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วไปไหนกันหมดเลยปิดไฟด้วยนี่ครับตรวจเที่ยวตรงนี้ฮะเมื่อกี้เกือบ20คนรถจอดเป็นแถวเลยนะตอนนี้หายหมดเลยครับเข้าป่าไปแล้วนะครับดูครับเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้วันที่10ธันวาคมนะครับ2561นะครับหน้าเส้นปักธงชัยเดชอุดมนะนี่ครับที่ตรวจปัสสาวะนะเป็นด่านตรวจเที่ยวครับมีกลัวอยู่5อันป้ายก็ไม่ถูกต้องครับไม่มีชื่อผู้คุมด่านนะครับเห็นมั้ยฮะผมดูแล้วผิดฮะแล้วก็ตอนนี้หนีกันเข้ากลีบเมฆหมดเลยนะครับนะทั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็หายไปเลยโอเคนะครับฝากคลิปนี้ด้วยครับเนี่ยครับนะด่านนะครับนา3ครับโค้งนา3โอเคนะครับสวัสดีครับ